วัสดีครับพบกับช่องนัดเซอร์วิสนะครับผมวันนี้ EP 4แล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับคนที่กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้496ซับแล้วนะครับผมจะพาไปซ่อมกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้งานซ่อมเครื่องฮิตาชิ2ถังนะครับผมอาการไม่มีแรงซักเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอะไรเสียนะครับครับเริ่มต้นออกเดินทางนะครับผมจากทางร้านนะครับไปบ้านลูกค้านะครับนี่ครับมาถึงเทสดูนะครับมอเตอร์เอามือปั่นที่ใบดูนะครับฟรีเลยนะครับผมตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการแกะตัวแกมซักถังออกมาดูนะครับแกนรั่วนะครับผมแกนสักรั่วครับมันเลยน้ำเลยซึมลงมาถึงทุเรศด้านล่างไม่รูดไปด้วยนะครับการนี้ต้องเปลี่ยนแกนสักทุเรศนะครับผมเดี๋ยวถึงขั้นตอนการใส่แกแล้วนะครับครับดูทิศทางให้ดีๆนะครับผมแกนซักใส่ผิดทางนี่ใส่พานหลวมเลยนะถ้าให้ดีหาไขควงยาวไว้สักส่วนต้องมีเครื่องสองทางมันจะใส่ง่ายขึ้นนะครับนี้ผมใส่รอบแรกไปแล้วมันผิดทางนะครับผมเลยต้องถอดออกมาใส่ใหม่นะครับงานไม่ใหญ่แน่นะวิเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมว่าแกนมันจะอยู่รูปร่างแบบไหนนะครับเวลาใส่นะครับผมฮิตาชิรุ่นนี้นะครับผมตัวเปลือยบุเล่มันจะอยู่ข้างบนนะครับหันเปลือยมันขึ้นไปข้างบนนะครับผมตามรูปเลยนะครับตามรูปที่ผมถ่ายมานะครับเปลือยจะอยู่ด้านบนจบงานลองเทสลองมือหมุนดูครับมันจะเปิดขึ้นกว่าตอนแรกเลยครับผมโอเคครับผมโอเคครับจบงานนี้ครับครับฮิตาชิ2ถังนะครับผมรุ่น PS110LJ นะครับครับขอบคุณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ